เอาเนี่ยผมสุริคนเลยนะครับอยู่กับผม12ทามวันนี้อยู่กันใน Minecraft ในแมปไม่สิอยู่กันในหนีซื้อแล้วมีแมปได้ป่าววะเออมีแมปได้พี่เออเอาเป็นแมปแมปเราคิดเองอ่ะมันก็คือแมปเรานั่นแหละคือมันคือหนีซึนามิโอเคครับผมอยู่กันใน Minecraft ในหนีซึนามิกันนะครับนะก็วันนี้อยู่กับเวียบเว็บคุงแล้วก็อยู่กับสไลด์นะครับโอเคมาวันนี้สไลด์นี่คล้ายกับสไลด์ป่ะเออที่เราไปล้างจานอ่ะสุดยอดเลยพี่ว้าวโอเคครับนะว้าวโอเคนะครับเราจะมีเวลาอยู่ทั้งหมดอยู่ที่18นาทีในการสร้างปราสาทกันสึนามินะครับผมตามเดิมไปนะจ๊ะกดหรือจะเอาเหลือ16พี่นี่10ไม่ไอ้สร้างปราสาทอีกแล้วพี่จะสร้างอะไรล่ะสร้างอะไรอ่ะบ้านมั้ยล่ะสำนักเรือดำน้ำกูหมายถึงว่าเล่นหนีสึนามิอีกแล้วว่ะอะไรอย่างงี้ไอ้สัตว์มึงอะไรเนี่ยฮะไม่เก็ตกับคำพูดกูเลยแหละไม่เก็ตเลยไม่เก็ตโอเคมานะครับผมวันนี้เราจะมาสร้างสึนามิกันโอเคไปสร้างสึนามิ18 นาทีแล้วโอเคครับกันสึนามิอ๋อเหรอโอเค3 2 1เริ่มจับเวลา18นาทีแล้วครับผมเกมหมดหนึ่งใช่ไหมสึนามิมันจะมาจากทางไหนวะเออมาทางไหนมันจะทางนี้ไงพี่พี่เห็นแม่น้ำตรงนี้ไหมมันไม่ได้มาจากป่าชายเลนหรอพี่เออป่าชายเลนงงดิมันไม่ได้มาจากป่าหรอกป่าดูดน้ำมาแล้วป่าชายเลนพ่อของมีสึนามิไอ้เหี้ยบอกแล้วป่าชายเลนมันไหนมีสึนามิมันไม่มีจริงๆก็มีแต่แบบป่าชายเลนมีแต่แบบโคลนอะไรอย่างเงี้ยเออป่าชายเลนโผล่สึนามิมันมีแต่โคลนมีแต่แบบขี้ตมอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ต้นไม้เก๋กๆเนาะเออต้นช่างช่างมันเถอะไปไปเอาเป็นล้อมสร้างเปล่าเราเล่นเราเล่นเออเราต้องทำให้ดีๆรอบเนี้ยน้ำรอบนี้ไม่มีท่านผู้นำมาใช่ไหมไม่มีพี่โอ้โถใครก็จะไม่มีเลยดีแล้วเออนั่นแหละเสียงมันเสียงคุกปะโถเสียงนั่นแหละสิ่งที่กูต้องการเลยนะอย่ามาไม่ต้อนรับกูบอกไม่ต้อนรับบอกไว้ก่อนมาแล้วกูอันตรายไม่ต้อนรับเขาพี่อะไรทำไมพี่ถึงไม่อยากต้อนรับเขาอ่ะอย่ารู้เยอะเลยนะมึงเนี่ยรู้เยอะบ่ดีรู้เยอะบ่ดีเขาบอกว่าเป็นคนดีแม่ใช่เหรอพี่สงสัยก่อนพี่ก็โดนจับหรอกโอเคครับขอโทษครับขอโทษโอ้โหรถถังติดแอร์อยู่นะครับไอ้สัสดีรถถังมีอัปเกรดด้วยนะโอ้โหดูถูกไปนี่นะครับผมเราก็จะมาสร้างนิดสร้างสูงเท่าไหร่ก็ได้ปะเนี่ยสูงขอแบบไม่โอเวอร์เกินไปครับผมไม่โอเวอร์นะโอเคได้นะครับแต่ว่ากดก็ตามเดิมนะผมเคยเลยรอบคนสุดท้ายคนนั้นก็ชนะนะครับเนี่ยก็ต้องแบบเข็นฆ่ากันเองนะครับอ๋อเข็นมีเข็นฆ่ากันด้วยเข็นฆ่าเข็นฆ่าเข็นมึงจะเข็นไปฆ่าไหนเลยก็เข็นไปฆ่าไงตาสดก็มาไอ้มอนมึงทำอะไรเนี่ยมอนกำลังมอนไม่ดีบ้างมอนเอ้ยฮะไม่ใช่แล้วมอนอย่างเงี้ยมอนอะไรอ่ะพี่ไม่เถอะมั้งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยานอวกาศเหรอยานอวกาศพี่อ๋อเอาไว้ดีเอาไว้ดีอ๋อคือมีแค่นี้พี่คิดว่ามันคืออะไรพี่คิดว่ามันคืออะไรเที่ยวไปแหละเครื่องบินเปล่าพี่คิดว่ามันคือเรือแบบเอาไว้หนีสึนามิไงมึงจะโอ้เรือมุดน้ำอ่ะนะเออเหลือมุดน้ำอย่าพูดเด็ดเอาไหมเราต้องเล่นแบบสร้างแบบซับซ้อนหน่อยเล่นใหญ่ต้องใหญ่แล้วเราต้องมีทางลับด้วยขึ้นลงเยอะๆแบบเราจะได้แบบหนีตายขึ้นลงได้ใช่ขึ้นลงเลยพี่ขึ้นลงเออใช่ขึ้นลงต้องขึ้นให้สุดแล้วก็ลงให้สุดเออใช่สนใจมากมันจะทำอะไรทำให้สุดเออจะทำอะไรต้องทำให้สุดไม่สุดไม่ได้นี่โอ้โหดูแจ่มดูดีมีสถุนมากแจ่มจะดำแจ่มว้าวน้ำบัดหนาวอีพีก่อนกูลืมขี่หมูประเด็นอะขี่หมูอีกแล้วเออลืมขี่หมูเดี๋ยวรอบนี้กูจะทำอะไรไว้ช่วยชีวิตกูด้วยหน่อยทำอะไรรอบที่แล้วนี่ตายแอนแอนจะขี่ปลาโลมาเลยเอาไอ้นี่คัตเตอร์เอ็นอ๋อไม่แน่คลิปเนี้ยเราอาจจะมีแขกมาเยือนก็ได้เพราะว่ามีมอดเอ็นเอคัตตอม ABC เข้ามาไงเอ้ยมันอาจจะมีเอออาจแบบว่าเนี่ยใช่เลยเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี่ย
เขาเกิดอะไรเขาอาจจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ได้เออความช่วยเหลืออ้าถูกเอมันจริงอ้าวมันทั้งไรเอ๊ะทำไมมันต้องมีไฟอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยเฮ้ยไอ้มึงไม่เคยเห็นหรอแบบเวลาเรามุดเป็นมุดท่ออ๋อมุดท่ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อมีมุดท่อด้วยมุดท่อคิดโถคิดแต่เรื่องอะไรไม่รู้โอ้ยพ่อเหรอมึงแน่ใจแล้วพ่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมว่ามุดท่อยิงใช่เหรอวะมุดท่อเชื่อผมดิแหน่เราต้องโอเคกูจะเชื่อนี่กูเชื่ออะไรแล้วว่าเป็นมุดท่อเนี่ยโอ้โหเอ๊ะรู้สึกมันคืออะไรเอางี้ดีกว่าอะไรมันเป็นยานพาหนะอะไรเอางี้ดีกว่ายาพาหนะชนิดหนึ่งอย่าไปรู้มากเลยรู้มากเลยมันไม่ดีเฮ้ยมาทำวงจรรถไฟพี่หน่อยได้วงจรอะไรแม่กูไม่ได้เรียกมึงกูเรียกไอ้ฟุกกูเชื่อมึงได้เริ่มแต่ตรงนี้ฟุกวงจรนี้โปรเซสกันแล้วกันได้มาดิตรงนี้มึงมาดิเนี่ยนี่ทำมาอันนี้จะแบบขี่ไปชั้นบนไงเออทำมาอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จากตรงนี้นะเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนแคสเกมกันกูนั่งเล่นแคสต้องแคสในมือถือแป๊บคืออะไรเออทำวงจรปู่หูไม่รู้จักแคสอัพแคร์แคสอัพแคร์ไม่ไอที่กูสงสัยเนี่ยไม่ใครทำเรือขนมอลเทนดิวตกตรงนี้วะเนี่ยฮะเรือขนมอลเทนดิวคือน้ำมึงนี่แบบโอ้โหมอลเทนดิวชัดๆมอลเทนดิวโอ้ยบ้าเอ๋ยไอ้บ้าเอ๋ยอ๋อว่าแล้วทำไมน้ำมันสีปกติลืมใส่เทเกอร์แพ็กนี่เองไอ้ควายด่ามึงเลยดิแหมีอะไรจะด่ามึงแล้วดีนะมาตั้งนานดีนะพี่เวพูดไม่ถ้าพี่พูดนี่นะมึงโง่หรือมึงอยากจบคลิปอ่ะจริงๆย้อนใส่ไฟเซเลสโตนทอร์ดนี่ไงตอนนี้น้ำเป็นสีเขียวหมดแล้วฮะมันเหมือนอ้วกว่ะในเลฟโฟเดส2อ่ะชะไม่เคยเล่นว่ะเอ้าโอ้โหจบแล้วเกมอะไรนะ Left 4 Dead นะไม่ต้องภาค2หรอกทุกภาคอ่ะไอ้นี่ไงกูก็ไม่เคยเล่นเคยเห็นแต่คนอื่นเขาเล่นไอ้ซอมบี้อ้วนๆอ่ะเออบูมเมอร์ไอ้ที่มันอ้วกเป็นเขียวๆอ่ะนั่นแหละสีนี้เลยสีมะนาวบูมเมอร์ไม่ได้อ้วกบูมเมอร์พ่อผมอ้วกกว่าสปิตเตอร์เออมันตัวผู้หญิงไม่ใช่เหรอที่อ้วกสปิตเตอร์ไอ้เออว่ะเออใช่สปิตเตอร์ผมอ้วกเหรอไม่ตัวมันน้ำมันจะไปเขียวๆไงบูมเมอร์อ่ะเอ้ยใช่ป่าววะโง่ใช่ป่าวอะแหละอ้วกไอ้บูมเมอร์มันก็อ้วกทำไมอ่ะมันก็อ้วกใส่เราแล้วซอมบี้ก็เข้ามาอ้วกแบบเรียกซอมบี้อะไรอย่างงี้เออสปิตเตอร์มันคลายกดไม่ใช่เหรอเออมันคลายกดไอ้ตัวอ้วนมันระเบิดตัวมันไม่ใช่เหรอระเบิดตัวใช่ป่ะใช่มันระเบิดเคยเห็นแต่คนดังๆเขาเล่นไงกูไม่เคยเล่นเองเพราะช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงแบบบ้าแบบของเถื่อนไงเอออะไรนี่โดนเกมเถื่อนแต่ก่อนเป็นเด็กหมอยอยู่ไงฟุกกูเสร็จแล้วฟุกเออนี่มึงเสร็จเร็วขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้โหใช่อ้าวแล้วนี่ใครเนี่ย2คนนี้คือใครเนี่ยไหนวะไม่รู้ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวรู้สึกคอยแม่มาอยู่อ๋อโอเคแล้วไปไม่ได้เกี่ยวกับกูแล้วไปโอเคดีทำนี่อยู่ใช่ได้พี่โอ้สุดยอดใช่มันใช้ได้อยู่ว่ามันถือว่าโอเคไม่เป็นไรอันนี้เบย์ไปแล้วกันพี่ซีเรียสอันนี้คือเราจะสร้างอะไรกันนะครับมาผมสร้างแบบเวลาซับซ้อนอะไรอย่างงี้ไงแบบให้เราวิ่งเยอะกันหน่อยสกินชื่อเลยนะไม่รู้เลยไม่ใช่เรื่องที่ควรรู้สกินเลยไอ้จิตไม่อย่าทำสกินในนี่ไงคนขับยาพาหนะให้มันเหมาะสมหน่อยไม่ใช่สกินสเตปอย่างงี้อ๋ออ๋อไม่ได้สกินบอกว่าแล้วไปเปลี่ยนสกินให้ทำไมวะเปลี่ยนสกินอะไรเลือกกันแล้วเนี่ยว่าสกินเนี่ยบอกสกินนี้ก็คือสกินนี้บอกว่าอ๋อสกินนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวดูหนึ่งเดี๋ยวจัดให้มึงออกมาเลยโอ้โหนี่ไปยุ่งละมันมีความลับอะไรหรือเปล่าทำไมมันหวงเหลือเกินเอจะบีบไปยุ่งเรื่องเข้าใกล้นู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยไม่ผมไม่อยากจะพูดเยอะว่าไม่อยากจะพูดเยอะอันนี้พูดเลยเว้ยวางผิดผมเก็บแบบไปซื้อนาฬิกาไอ้แอมไม่อยากซีบอลยิงลายไปยืมนาฬิกาเพื่อนมาพี่เออแล้วไงต่อนาฬิกาเพื่อนผมราคาหลักล้านเลยวะเยอะเท่แล้วมึง
ยังไงยืมมาแล้วยังไงฮะยืมมาแล้วคนก็ด่าว่าด่าว่าทำไมปีซื้อนาฬิการาคาหลักล้านเลยไม่รู้เศร้ามากเลยพี่ฮะผมไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเลยอะไรวะไอ้ยับพูดได้กูงงแล้วก็มาแบบอะไรเนี่ยบ้าเนี่ยอยู่ๆนาฬิกามันหลักล้านนู่นนี่นั่นโน่นนาฬิกาอะไรหลักล้านวะเออนาฬิกาอะไรเนี่ยพี่เรื่องนี้พูดกับพี่เฟิร์สเลยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สจะรู้เว้ยโอ้พี่เฟิร์สก็เป็นพี่ว่าไอเทมที่เอาไว้ติดตามตัวคนเราเนี่ยไอเทมนะกูใช้คำว่าไอเทมเลยนะไอเทมที่เอาไว้ใช้ติดตัวตามคนเราเนี่ยแบบว่าพวกติดตามตัวติดตามตัวช่วยอะไรก็ตามเนี่ยของประดับตัวอะไรอย่างเงี้ยพวกไอเทมพวกเนี้ยของที่ไม่จำเป็นเลยนะเว้ยกูว่านาฬิกานาฬิกาเป็นไอเทมที่แบบไร้สาระปัญญาอ่อนที่สุดอันนี้ไม่ได้ด่าคนที่ชอบนาฬิกานะครับแต่ว่าผมมีเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือถ้าเรามีตังก็ซื้อได้เรื่องของมึงแต่ว่าถ้าเราแบบไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปหาซื้อนาฬิกาแพงๆมาผมคิดว่ามันไร้สาระเว้ยเพราะว่าเรามีมือถือแล้วไงใช่ใช่อันนี้จริง ใช่เรามีมือถือแล้วอ่ะแล้วทีนี้เราต้องมีนาฬิกาด้วยวะแต่ว่าถ้าคุณจะแบบเฮ้ยกูใส่นาฬิกากูรวยกูมีตังอันนี้ไม่ว่าแล้วแต่อยากอวดรวยใส่นาฬิกาแพงๆก็เรื่องมึงแต่ว่าถ้าคนไม่ค่อยมีตังหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับผมแนะนำว่าอย่าซื้อเลยเพราะเรามีมือถือแล้วอย่างน้อยมึงก็ต้องมีอย่างน้อยก็เครื่องละ 4-500 อ่ะจริงๆไม่แบบนี่ไงพี่แอบเอาเล่นเกมมือถือโดนยึดไงฮะฮะเล่นเกมในคาบเรียนแล้วมือถือโดนยึดดูนะอ๋อเล่นในมือถืออ๋อเล่นเกมแล้วในคาบเรียนมือถือโดนยึดนาฬิกาเล่นในนาฬิกาเหรอโอ้ยควายเลยกูด่าไงดิวะถ้างั้นมึงก็ซื้อสัก10เรือนได้ไอ้เหี้ยมึงซื้อไปเลยแขวนคอแขวนผ้าอะไรเงี้ยแขวนกูไม่แขวนผ้าแต่แขวนเนี่ยโอเคครับเราต้องสร้างอะไรที่มันดูสุดยอดต่อเนี่ยโอ้หนีได้แล้วบอกให้ได้ป่ะกูว่ากูสร้างยานบินดีกว่าไอ้เหี้ยไอ้ยานอวกาศจัดไปจรวดด้วยจรวดด้วยนี่มึงกัดนี่ไงจรวดเนี่ยไปเนี่ยไม่ไอ้พวกเนี่ยพวกมึงสร้างมาทำไมเยอะๆเนี่ยเอาเตรียมอพยพไงโหฟุกเดี๋ยวเติมไอ้นี่พี่หน่อยเติมอะไรเติมรางรถไฟพี่หน่อยเติมไฟอ่ะชั้นล่างเลยเติมลมว่าสร้างอย่างเงี้ยดูเหมือนมีศิลปะยิ่งกว่าไปสร้างอะไรว่าสร้างอย่างเงี้ยโคตรสวยเลยเว้ยกูชอบแหละแบบเละๆอย่างเงี้ยไม่มันเป็นแนวมันเป็นศิลปะแนวนึงพี่มันเป็นแบบมันเหมือนไมน์คราฟต์สมัยก่อนอ่ะเออใช่นั่นแหละไมน์คราฟต์สมัยก่อนเด็กกระโปรงชอบสร้างกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะกระโปรงนี่ผมไม่ได้ด่าทุกคนนะฮะกูนี่แหละครับเด็กกระโปรงในยุคนั้นเอ้ยเดี๋ยวพี่ยังไงแหละผมก็ไปยุคนั้นผมสร้างนะผมสร้างแบบอะไรวะบ้านดินเออใช่สร้างบ้านแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าคือเจาะตรงภูเขาอ่ะเข้าไปอ่ะแล้วกูเจาะภูเขาแล้วก็เอาอะไรวะเอาถังน้ำไปสร้างเป็นห้องน้ำอย่างเงี้ยเทแล้วก็ทุบอ่ะทุบแล้วก็เอาไฟปักเป็นทางเดินอ่ะตอนแบบบ้านใต้ดินเลยอ่ะแต่ก่อนแบบแต่ก่อนนะแต่ก่อนที่เล่นไมค์คาร์ครั้งแรกอ่ะกูเล่นเป็นเกมโหมดแล้วทีนี้เพื่อนกูบอกว่าเวฟเกมเนี้ยตอนคือจะมีผีออกมาด้วยไอ้เหี้ยกูเล่นเกมโหมดกูกลัวผีชิบหายไม่สำหรับโฟกัสตอนเล่นเกมโหมดนี่คือแบบโหแม่งเป็นพระเจ้าแบบรังแกทุกอย่างอ่ะสิ่งมีชีวิตรังแกหมดอ่ะจริงโดยเฉพาะแบบตำนานฮีโร่ใบเนี่ยโคตรกลัวหมูอะไรก็รังแกหมดอ่ะฮีโร่ใบเฮ้ยถ้าเราเอาของไปโยนทิ้งไว้นะว่าฮีโร่ใบจะมาเอาเฮ้ยถ้าเราปักไอเนี่ยเอาไอแท่นทองแล้วก็หินตะไคร้น้ำแล้วจะมีเป็นแบบฮีโร่ใบออกมาพอโตขึ้นมารู้ว่าฮีโร่บายเป็นยังไงโอ้ยเฮียปัญญาอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวให้ผมวางตรงไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยกูรู้สึกว่าตอนนี้นะอะไรพี่แสงแม่งสวยมากนี่วางหูยังไงเนี่ยแหละเห็นรางไหมเนี่ยเส้นทางเนี่ยต่อมาเลยเหรอเดี๋ยวผมช่วยวางรางให้ผมวางไม่เอาเริ่มใหม่ให้เป็นคนละเส้นอ๋อเริ่มใหม่คนละเส้นเนาะคนละเส้นแล้วผมต้องวางอะไรเพิ่มปะไม่ต้องนะไม่ต้องมอดไม่ต้องทำไมวะพี่แล้วแต่มึงอยากทำอะไรของมึงก็เรื่องมึงอ่ะทำไมพูดเลยมึงเสียใจแค่ไหน
มึงอย่ามาอย่างนี้นะใครขึ้นสูงมึงโดนเลยเอ้ยทำไมไม่สร้างจรวดอ่ะจรวดอ่ะจรวดอีกแล้วเหรอ This is a จรวดจรวดอีกแล้วจรวดยานอวกาศมันต้องคู่อ่ะไอ้นี่ไงอย่าจรวดกับยานอวกาศไม่ใช่เอาเหรอเอาอะไรดีอ่ะสักอย่างนึงเถอะขี่ปนาวุธไอ้นี่ไงระเบิดปืนใหญ่เลยแหละมาเลยเอาไว้ยิงแบบกระจายสึนามิอ่ะให้มันแบบแตกอะไรเงี้ยแตกกระจายด้วยเนี่ยแตกก็แตกเฮ้ยนี่ก็อย่าคิดลึกอันนี้มันคือบุหรี่สมัยใหม่ตูดเป็นสีแดงตูดเป็นพี่บุหรี่จรวดไอ้สารกูจะใช้จรวดจรวดเล็กอ่ะจรวดเล็กอ่ะไอ้เหี้ยคนตีเลยนะชอบเหลือเกินสองตัวมึงเนี่ยชอบเหลือเกินอย่างนี้ชอบเหลือเกินก็คือผมสองผมคิดสร้างจรวดจริงจริงเหรอผมจะสร้างจรวดแล้วผมจะเบียร์ด้านหน้าไอ้หัวเกียร์ต่อหน้าไฟไหมได้พี่ผมจะสร้างจรวดแล้วมีไอ้หัวเกียร์อยู่ไอ้หัวเกียร์นี่มันอยู่เกาหลีอ่ะอ๋อใครวะไอ้หัวกิ้งเกียร์ที่อยู่เกาหลีอ่ะหัวกิ้งเกียร์ที่เป็นหัวหน้าเกาหลีอ่ะอ้าวเล่นแล้วหัวเกียร์หรือหัวล้นหัวเกียร์ได้ๆอ่ะที่ชื่อคิมชื่อคิมอ่ะพี่เอาแล้วไอ้มีสกินว่าเปลี่ยนสกินเลยนะไม่รู้จักอ่ะไอ้คิมจองอ่ะคิมจองอ่ะคิมจองลงจองลงอ๋อเนี่ยทำไมต้องจองลงอ่ะเอาเขาตายแล้วไม่ใช่เหรอไม่นี่ไงจะขี่จะขึ้นจรวดป่ะเนี่ยจองไว้ก่อนเนี่ยเผื่อมันระเบิดอ๋อเออเขาจะเดินทางไงเดินทางโอเซสำรวจพื้นที่ไงเอ้ยสำรวจถ้าสำรวจนี่ก่อนพวกมึงจะพูดให้กูเข้าใจพวกมึงก็บอกมาเลยท่านผู้นำระดับหนึ่งของโลกนี่พวกกูรู้เลยพูดอย่างนี้พวกกูรู้เลยนะโถมึงเนี่ยพูดอ้อมไงมาแล้วเนี่ยโอ้ทำไมเยอะจังวะอะไรเยอะดูดิ มันต้องมีคนเดียวใช่เหรอในโลกเนี่ยทำไมมันมีหลายคนวะเอี่ยมไม่เคยเขาคนนิ่งไงสัตว์อ๋อนี่ไงมีโลกอนาคตโลกอนาคตเปล่าโลกอนาคตเออมันสัมพันธ์กันไอ้เชี่ยกูเหนื่อยวะอยู่กับพวกมึงเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ไหนประตูไม่ตีวะไม่เห็นมีเลยหรือว่ามาตั้งแต่นานวะกูสงสารตัวเองมากเลยมันเล่นกับพวกมึงเนี่ยประตูไม่ตีดีกว่าเนี่ยโอ้ไอ้นี่ไอ้ประตูไม่ตีอยู่ใต้น้ำว่ะโอ้โหแบบมึงเอาใครไปเก่งวะใครพี่ไอ้นี่ไอ้เนี่ยมีผู้รอดชีวิตไงก็บอกแล้วว่าอาจจะมีผู้มาเยือนเห็นนะบอกแล้วอย่างน้อยเราก็ไม่ตายคนเดียวหรอกบอกให้เออเราต้องรอดด้วยกันเลข55วินาทีเดี๋ยวทำเมียมเลยสาระชิบหายโอ้55วิเหรอ55วิพี่55วิเราควรจะทำอะไรที่มันมีสาระขึ้นมาหน่อยไหมใช่อืมทำให้มันดีเอ้ยเดือดมาเอาเนื้อแบบเอ้ยเรือนี่ไงเออเรือเนี่ยสำคัญเลยล่องเลยเนี่ยเนื้ออะไรพี่ดูดเนื้อเหรอพี่เว็บมึงจะไปบอกใครนะ มึงหมดเกมหมดแล้วได้เดี๋ยวหมดศูนย์เอ้ยเดี๋ยวท่านก็ตีเราดิโอ้ยโอ้ยมึงท่านตีกูเฮ้ยท่านไอ้ท่านตายแล้วเออนี่ไงท่านกากท่านหาเรื่องท่านหาเรื่องผมไม่เอาซีรามิกมาเลยนะเออเอาเลยเนี่ยนะบิวยักษ์มาแล้วมาเทสบิวยักษ์มาเทสบิวยักษ์นี่กูตรงๆนะกูเดินอยู่เนี่ยกูแทบจะหลงทางในตรงที่ตัวเองสร้างแล้วเนี่ยมึงกินน้ำกรดสีเขียวพี่จะพูดน้ำกรดสีเขียวอ่ะอ้วกก็ได้น้ำอ้วกก็ได้อ้วกบูมเมอร์โอเคสามอ้วกมึงสองหนึ่งมาแล้วครับมาแล้ววะมาแล้วเหรอไหนดิวมาละจู้มาเต้นดิวจ้ามาแล้วจังหวะนี้มาแล้วอ่ะมือได้แดกหอมบอกเลยเกมหมดสุดโอ้ยท่านหาเรื่องอ่ะเดี๋ยวนี่ไงตกไปเดี๋ยวว่าไอ้นั่นอ่ะไม่ใช่แล้วนั่นไอ้สีม่วงๆนั่นแล้วพวกไหน
โอ้ยตอนนี้กฎกติกาเดิมนะครับผมจะคือถ้าเกิดเราให้เราอยู่ในเราสามารถอยู่ในน้ำได้เพียงแค่10วินะครับผมใช่จะสามารถปล่อยทุกคนอยู่นี้นะครับนะปล่อยฮะโอเคเฮ้ยกูกลัวทันมากมึงตกไปนี่ยังทันไม่เก่งกล่าวมากเออรอบนี้มันไม่มีนี่นะเว้ยมีอะไรพี่ไม่มีอะไรไม่มีพี่รีบไปแอบเรือดำน้ำแอบไปเรือดำน้ำเรือดำน้ำแอบได้มาดูเสกเนื้อก่อนฮะไปแอบเรือดำน้ำไอ้วะเรือดำน้ำเหรอน้ำมึงนะเฮียมันจะโดนแล้วพี่มันจะโดนแล้วเอาแล้วลงรถสายไหนวะเฮียถึงจะไปเอาไอ้ชิบมันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอาไปดิไปแม่เอ้าโอ้ตกเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วจะท่านจะท่านช่วยด้วยบอกท่านได้เดี๋ยวให้ท่านช่วยดิอุ้ยบอลมาแล้วเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไอ้บอลมึงเป็นตีนะบอลไม่พี่ถ้าเกิดพี่ลงไปนี่พี่ตายพี่ดูดิเห็นปะกูรู้ไอ้เหี้ยกูจะไปเที่ยวกูอย่าไปยุ่งดิลูกกูจะไปยังไงโอ้ยท่านตีผมตกอ่ะท่านเฮ้ยบอลเฮ้ยมันมาแล้วกับทางเดิมแป๊บบอลบอลกูไปแล้วบอลเอ้ยบอลอย่านะโอ้ยเกือบแล้วสิบยังฟุกสิบยังยังหลอกมาแล้วบอกมาได้เหี้ยท่านไอ้บอลช่วยกันด้วยบอลพี่ช่วยบอลช่วยกันด้วยบอลเฮ้ยมาแล้วพวกมึงก็ควยแล้วพวกเราเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไงไปแล้วอะไรฟุกอะไรโอเคครับถือว่าผมตายนะเพราะว่าผมนั่นน่ะอะไรนะเหมือนแบบเตียงมันหายไปสตาร์ไวท์หายโอ้ย1ผมจะไม่ตายดิ2 3 4 5โอเคนะได้อยู่โอเคไม่ฟูอยู่ข้างล่างอ่ะมึงอย่าวิ่งไปไกลมากดิเอาอยู่ในเขตบ้านดิ2 3 4 5โอเคได้อยู่อยู่ในเขตบ้านฟุกอยู่ในเขตบ้านอยู่อะไรอยู่ข้างล่างเนี้ยไอ้จิกตกมาข้างล่างอ่ะโดนตบลงมาข้างล่างทำไมอ่ะมาอยู่นี่แหละมาเอ้ยมาแว่มาดิไอ้ฟุกเอ้ยท่านไอ้ฟุกท่านอย่าใจเย็นท่านอย่าโอ้โหโอ้ยเจ็บโอ้ย2 3 4 5ตายแล้วอ่ะ6 7เอ้ยได้ว่ะ1 2เอ้ยได้เว้ยที่มาต่อคืนดีกว่าเออสรุปคือไอ้ฟุกตายใช่ไหมตายดิรอซ้อนเหรอเฮ้ยเท่าหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยฝนตกอีกจบเรียบร้อยครับพี่เราไปตรวจสอบนี่กันดีกว่าครับตรวจสอบเนี่ยแล้วซึนามิมันจะหายไปเป็นไหมไม่หายนะพี่เอ้ยพี่อันนี้มันเปลี่ยนเป็นสีขาวอ่ะพี่ดูดิไหนนี่พี่มาดิอ๋อบล็อกเหรอเดิมน้ำเปลี่ยนเป็นสีขาวอ๋อไม่ไงมันก็สีขาวเดิมไม่ใช่เหรอไม่สีดำตอนแรกเป็นสีดำใช่เออว่าแล้วทำไมมันเปลี่ยนเป็นสีเนี้ยไม่รู้จู่ๆไปเปลี่ยนเป็นสีขาวเลย วัดเฮ้ยอาจจะมีพลังงานบางอย่างเฮ้ยพี่อันนี้ผมไม่ได้จัดฉากนะตอนแรกเป็นสีดำจริงเออจำได้ว่าเป็นสีดำเป็นสีขาวได้ไงเอออ่ะโอเคผมก็ในคลิปนี้นะครับแล้วกันนะผมเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้รอดนะเว้ยเออต้องอยู่ตรงนู้นโหนี่ไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราต้องหาเราสร้างงานเราต้องดูแล้วตรงไหนว่าใครบอกรอดพี่มึงเห็นตรงนั้นไม่พี่กำลังมาน่ะปีนได้ปะเนี่ยโอ้ยปีนได้ครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับจบไปที่ก่อนนะครับผม yes sir ก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกอย่างนึงครับคือเรือน้ำเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ไงวะเออไม่สิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับผมอย่าไปเล่นตามนะครับผมเพราะมันอันตรายมากอันตรายมากอะไรอันตรายครับอันตรายถึงชีวิตเลยอะบอกให้ใช่อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับไอ้นี่ไงซึนามิซึนามิไงเดี๋ยวนี่มึงดูดิเชื่อมันเหมือนเมืองล้างใต้น้ำเลยมึงลองไปถ่ายดูดิเออเหมือนจริงเหมือนจริงคุณลงเวงอะมึงลองไปถ่ายล่างดูก่อนเออว่ะเฉพาะเลย
แบบเออแบบพี่ดูพี่เห็นพวกต้นไม้ป่ะต้นไม้กันมันแบบ